มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเริ่มเป็นที่เรื่องแรกดีกว่าครับเรื่องของผมนะฮะเป็นเรื่องราวความน่าภาคภูมิใจของเด็กไทยนะฮะเด็กไทยเหรอใช่ครับก็ไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศชื่อเสียงนะครับผมยังไงครับไปดูกันเลยฮะเมื่อการแข่งขันระดับประเทศนะฮะในศึกการแข่งขัน Honda ประหยัดเชื้อเพลิงครั้งที่35ที่ญี่ปุ่นนะฮะก็เด็กไทยก็พาธงไตลงไปบกสะบัดคว้าชัยชนะในประเทศญี่ปุ่นได้นะฮะหลังผ่านด่านระดับประเทศนะฮะแม้ทีมรถประหยัดน้ำมันที่ชื่อว่า Virgin จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนครจะทำดีที่สุดในอันดับที่4รุ่น New Challenge เดี๋ยวได้อันดับ4ใช่ครับชนะอะไรอ่ะปรากฏว่าคว้าแชมป์ดีไซน์ยอดเยี่ยมหรือว่า Good Design Award นะฮะด้วยรถหมายเลข508ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวจาก400ทีมที่คว้าแชมป์รอบแรกในรอบ35ปีเลยทีเดียว508 400 35นะครับวันนี้วันที่อะไรนะ28 29 3ยังพอมีเวลาเอ๊ะนี่เราคุยเรื่องอะไรกันนะคนละเรื่องนะฮะใช่เราได้แชมป์ต้องตัวเลขอะไรกันเนี่ยสิค่ะโอเคค่ะของนี้นิวค่ะมาดูเรื่องอันตรายของคนที่ขาวแบบไร้สติคนที่อยากขาวเนี่ยนะอยากขาวแบบไร้สติไม่คิดว่าจะมีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะเขาไปทำอะไรอะครับเมื่อสาวๆค่ะสาวไทยนี่แหละค่ะนิยมใช้สบู่คอลีนค่ะเพื่อนสบู่คอลีนอาบน้ำค่ะใช้มาอาบน้ำนี่แหละโดยมองข้ามอันตรายจากคอลีนโดยเรื่องนี้ค่ะทางอาจารย์ภาควิชาเคมีค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำการทดสอบแล้วพบว่าสบู่ชนิดนี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อผิวหนังอย่างมากเลยนะด้านนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยค่ะก็เตือนเช่นกันว่าคอลีนเนี่ยเป็นสารต้องห้ามและเป็นอันตรายมากหากเอามาใช้กับผิวในปริมาณสูงๆก็จะเกิดการระคายเคืองแล้วก็ทำให้ผิวอักเสบอย่างแน่นอนคือขนาดเล่นน้ำในสระว่ายน้ำนี่กินคอลีนแรงๆเราว่าผิวเรายังจะแสบๆเลยนะใช่แต่นี่เอามาตัวนี่ผมพูดจริงนะสาวๆนะครับสำหรับผมนะฮะคือไม่จำเป็นต้องขาวมากก็ได้เอาตามที่มีฮะก็คือแม่ให้มาแค่ดูแค่เป็นธรรมชาติให้สะอาดนะครับแล้วก็อย่าให้ถูกโดนแสงแดดแล้วยิ่งนะสำคัญนะตอนนี้เทรนผิวสีมาแรงใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่อย่างผมเนี่ยฮะอย่างผมนี่ไม่เกี่ยวแล้วอย่างแบบว่าผิวสีประมาณนี้ครับมาแรงแค่ดูให้ผิวสุขภาพดีก็พอใช่ถูกต้องครับอย่าไปแบบอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยเป็นสุดท้ายได้มีปัญหากับตัวเองในระยะยาวนะไม่รู้นะคนไม่การันตีได้ไงว่าเฮ้ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ครับของผมนี่เป็นเรื่องราวแปลกๆที่ญี่ปุ่นครับเกี่ยวกับการจับกุมอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะแต่เป็นเรื่องที่แปลกมากครับสำหรับเราอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกมากนะครับเมื่อทางตำรวจญี่ปุ่นครับไปจับกุมคุณปู่วัย71ปีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ครับด้วยเหตุที่ใช้ปากกาเมจิเนี่ยไปวาดเติมหนวดรูปทรงแบบอดีตผู้นำนาซีเยอรมันก็คืออดอล์ฟ ฮิตเลอร์นะครับลงบนโปสเตอร์หาเสียงของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเพื่อต่อต้านกฎหมายความมั่นคงมากกว่า30แผ่นครับก็ไปเติมอย่างนี้เนี่ยนะโดยเขาอ้างว่านะครับที่ทำอย่างนี้เพราะรับไม่ได้กับรัฐบาลที่ผลักดันเปิดทางให้ทหารเนี่ยสามารถปฏิบัติการรบต่างแดนได้และอาจนำญี่ปุ่นนะครับเข้าสู่สงครามไม่แตกต่างจากอดีตผู้นำเผด็จการนะฮะแต่ก็คืออย่างบ้านเราเนี่ยอาจจะมองคือไม่ได้คิดข้อหานี้ขึ้นมาหรืออาจจะมีข้อหานี้ขึ้นมาแต่ว่าตำรวจเองก็ไม่ได้เอามาบังคับใช้อย่างจริงจังเข้มงวดนะฮะแต่ว่าของญี่ปุ่นไม่ได้เลยคุณไปเล่นของเขาเนี่ยโอ้โหจบเลยนะฮะครับค่ะคราวนี้นิวค่ะกลับมาที่ประเทศไทยค่ะไปสัมภาษณ์ผู้กำกับชื่อดังค่ะที่ชื่อว่าเฉาที่สุดในวงการหนังแล้วเขาคนนี้โค้ชอานนท์ใช่ไหมถูกต้องค่ะโค้ชอานนท์จำได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์มาแล้วก็ได้รู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาแล้วก็หนังเขาไปเลยค่ะไปดูกันถึงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า20ปีแล้วนะพี่ม่อนอยู่ในวงการหนังมาเนี่ยภาพของเขาก็มักจะถูกมองว่าทำแต่หนังตุ๊กตาหรือเพศที่3ใช่ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เผื่อเหมือนกันพี่ไม่ได้อยากทำอะไรเลยแต่นายทุนเนี่ยอยากได้ก็ต้องทำดีกว่าตกงานเพราะก็มีลูกน้องที่ต้องดูแลอีกใช่ไหมคะส่วนหอแต๋วแตกถามว่าจะมีต่อไปอีกกี่ภาคอันนี้อยากรู้เขาบอกว่าตราบใดที่นายทุนยังสนใจและหนังยังทำเงินได้ในต่างประเทศเขาบอกว่าทำงานในต่างประเทศได้เยอะนะอย่างประเทศเพื่อนบ้านเขมรอะไรเงี้ยทำได้เยอะนะก็ต้องทำต่อไปนะคะส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยากทำหนังเกี่ยวกับเรื่องดราม่าเกี่ยวกับพ่อแม่อะไรที่แบบว่าน้ำตาหน่อยอย่างสตาร์18ฝนนี่เขาก็อยากทำนะแต่เสนอไปกี่ครั้งนี่ก็ไม่ผ่านสักครั้งหนึ่งไม่โดนในทุนใช่ค่ะส่วนตัวตนจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนมองว่าเขาเป็นตัวร้ายใช่ไหมคะแต่เท่าที่คุยเนี่ยอันนี้ อาจจะรู้สึกส่วนตัวเป็นคนที่ตลกคนหนึ่งเลยนะเป็นคนที่บางเรื่องอาจจะมองโลกในแง่บวกด้วยซ้ำผมเห็นเนี่ยในบทสัมภาษณ์นะมีความเห็นจากท่านผู้ชมที่เราเปิดให้ถามทางเพจไลฟ์FBวิการไลฟ์นะครับให้ถามว่าคุณอยากถามอะไรพจน์อานนท์นะครับก็มีท้ายนะครับปิดท้ายครับกับของผมเกี่ยวกับไอดอลสาวเกาหลีครับที่เขาบอกว่าโอ้โหสวยแล้วก็มาแรงมากนะครับใครนี่แหละครับตามความเห็นของชาวเน็ตเกาหลีใต้นะครับระบุว่านี่คือไอดอลที่ดูสวยโดดเด่นที่สุดแถมมีตำแหน่งเป็นภาพลักษณ์ประจำของแต่ละวงด้วยเริ่มกันที่อันดับ3ครับเป็นของนาฮยอนครับจากวงโซนามูอันดับที่2ครับของมีจูนะฮะแห่งวงเลิฟลีสและอันดับที่1ครับเป็นของนี่เลยครับไอรีนหรือแบจูฮยอนรีดเดอร์วัย24ปีแห่งวงเลดวาวเวตครับแต่ละคนนี่จำทั้งนั้นเลยนะคะทำไมต้องแบบเม้มปากครับคุณพี่มอนคะผมนี่แบบว่าปากแห้งเลยต้องไปดูผลงานต้องย้อนกลับไปดูผลงานเธอเลยทีเดียวไม่น่าสนใจมากเลยครับว่าทำไมเธอถึงโดดเด่นมาถึงขนาดนี้ต้องกลับไปดูใช่ต้องกลับไปดูครับผมนี่ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน STV ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ